เอออยากมีค่าเทอมแล้วมีงานทำหลังเรียนจบเลยไหมเฟิร์นดูกระเป๋าใบนี้สิสวยไหมมาแล้วค่ะคุณเชฟน้องดาววีคิสมายมาฝึกงานที่นี่แล้วหนูทำตัวดีๆนะลูกคุณลูกหมูเขาใจดีใจกว้างชอบช่วยเหลือผู้อื่นอย่าให้เขาว่าเราได้นะป้านันรู้แล้วนะแม่จะอะไรกันนักกันหนาหนูไม่ได้อยากมาทำที่นี่สักหน่อยป้านันอย่าพูดแบบนี้นะมีงานทำก็บุญเท่าไหร่แล้วแม่ทำงานส่งแกเรียนจบได้ก็เพราะคุณลูกหมูช่วยไว้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นแกห้ามเนรคุณเขาเด็ดขาดรู้แล้วนะแม่หนูจะเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายพอใจแม่หรือยังอ่ะโอ้ยคนนี้นี่เจ็บนะแม่เอาไปเตรียมตัวได้แล้วจ้าแม่โทษนะคะพอดีหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานหนูต้องติดต่อส่วนไหนหรอคะอ๋อนั้นหนูก็ไปติดต่อที่ฝ่ายบุคคลเลยลูกป้าก็ไปฝึกงานเหมือนกันป้าหนานมานี่อายุก็น่าจะพอๆกันทำความรู้จักกันไว้สิลูกจะได้เป็นเพื่อนกันค่ะสวัสดีจ้ะเราชื่อเฟิร์นนะยินดีที่ได้รู้จักนะจ้ะโอ้ยแม่เอาไปเตรียมตัวได้แล้วไปเดี๋ยวก็สายหรอกจ้ะแม่สวัสดีครับผมชื่อทาวินนะครับเป็นหัวหน้าฝ่าย PR ของที่นี่พวกคุณ2คนไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าบริษัทเราทำงานกันแบบครอบครัวถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรตรงไหนถามพี่ๆในแผนกได้เลยนะครับค่ะว่าแต่ใครเป็นประธานของที่นี่เหรอคะหนูจะได้ทำความเคารพถูกอ๋อคุณลูกหมูนะครับเดี๋ยวพวกคุณก็คงได้เจอแต่ตอนนี้แยกย้ายกันไปทำงานกันนะครับนี่บัตรนักศึกษาฝึกงานของพวกคุณครับห้อยไว้ตลอดเวลาที่ทำงานเลยนะครับข้อมูลอะไรเยอะแยะเนี่ยจะเอาไปทำอะไรกันนักหนาเรียนก็ยังเรียนไม่จบยังต้องมาทำอะไรยากแบบนี้อีกมองแหละไม่เคยเห็นคนสวยหรือไงเปล่าจะเปล่าฉันแค่จะบอกว่ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะเธอก็เป็นนักศึกษาฝึกงานเหมือนฉันทำมาเป็นเก่งเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมขอโทษจ้ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันลูกหมูนะเป็นประธานบริษัทที่นี่พวกเธอคงรู้จักฉันอยู่แล้วใช่ไหมค่ะคุณทาวินแจ้งพวกเราแล้วค่ะอ๋อโอเคอ๋อส่วนนี้คุณเช็คนะเป็นแฟนฉันเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปานันนะคะคุณเช็คเขามีหน้าที่ประสานงานให้ฉันหรือเรียกง่ายๆก็เลขาฉันนั่นแหละแล้วเธอล่ะชื่ออะไรหนูชื่อเฟิร์นค่ะอ๋อคุณเฟิร์นเหรอครับโอเคค่ะงั้นทุกคนเชิญทำงานกันต่อได้เลยนะคะแล้วถ้ามีอะไรก็ติดต่อผ่านคุณเช็คได้เลยนะคะค่ะเราชื่ออะไรนะชื่อปานันค่ะนี่เรียนจบหรือยังอีกปีนึงค่ะอยากมีค่าเทอมแล้วมีงานทำหลังเรียนจบเลยไหมก็สนใจนะคะแต่ว่าค่าเทอมหนูแพงนะจะเท่าไหร่กันเชียวนี่เบอร์ผมแล้วโทรมานะแล้วอย่างนี้ท่านประธานจะถ้าเธอไม่บอกก็ไม่มีใครเขารู้หรอกโอเคค่ะปานันแกอย่าไปยุ่งกับคุณเช็คเขาเลยทำไมล่ะแม่เขาเข้าหาหนูเองนะ
แกลืมไปแล้วหรอว่าเขาเป็นแฟนกับคุณลูกหมูอยากมีเรื่องหรือไงก็ไหนแม่บอกว่าท่านประธานท่านเป็นคนใจกว้างไงก็ถ้าคุณเช็คจะมีหนูอีกคนก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งแม่โอ๊ยปาหนันแกคิดแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่เคยสั่งเคยสอนให้แกเป็นแบบนี้นะพ่อแม่คิดอย่างนี้ไงโอกาสมาก็ไม่คว้าไว้แม่ถึงเป็นได้แค่แม่บ้านแกปาหนันแกคิดอย่างนี้ได้ไงหนูเจ็บนะแม่ไม่ต้องมายุ่งหนูจะทำอะไรมันก็เรื่องของหนูและต่อจากนี้หนูจะมีชีวิตเป็นของหนูเองปาหนันปาหนันจริงๆเลยลูกคนนี้พูดไม่รู้ฟังคุณคะวันนี้ฉันต้องออกไปประชุมข้างนอกยังไงฉันฝากคุณดูแลบริษัทแทนฉันด้วยนะคะได้สิคุณไม่มีปัญหาหรอกโอเคค่ะยังไงฉันฝากด้วยนะคะได้สิครับขออนุญาตค่ะหนูเอาเอกสารมาให้ค่ะท่านประธานไม่อยู่หรอคะเขาไม่อยู่หรอกไปประชุมมาส่งกับฉันนี่แหละนี่เธอเธอมีค่าเทอมหรือยังอยากได้ค่าขนมเพิ่มไหมฉันช่วยได้นะหนูส่งงานเสร็จแล้วขอตัวก่อนนะคะนี่เธอนี่ค่ะคุณกันโพสเรื่องสัญญาเราคุยกันบ่ายนี้ทีเดียวเลยนะคะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณผมขอยืมเงินสัก 50,000 สิหึจะเอาไปทำอะไรหรอเพื่อนผมมันจะชวนลงทุนน่ะผมจะไปลงกับเพื่อนสักหน่อยอ๋อได้สิคะคุณไม่มีปัญหาค่ะขอบคุณนะแฟนผมนี่น่ารักที่สุดเลยจ้าไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานเลยเฟิร์นดูกระเป๋าใบนี้สิสวยไหมอืมสวยดีนะเธอไปซื้อมาจากไหนหรอคุณเช็คเขาให้มาน่ะอย่างเธอคงไม่มีปัญญาซื้อเองหรอกเนาะฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกอีกอย่างฉันว่าเธอเลิกยุ่งกับคุณเชคเถอะนะมันไม่ดีเรื่องของฉันจ้ะเธออิจฉาหรือไงเปล่านะฉันแค่เป็นห่วงเธอกลัวเธอมีปัญหากับคุณลูกหมูน่ะเธอไม่ใช่แม่ฉันไม่ต้องมาสอนจ้ะขนาดแม่ฉันยังไม่สนเลยอยู่แบบนี้สบายดีออกอุ๊ยพูดถึงปุ๊บเงินก็เข้าปั๊บเลยอ่ะนี่จ้ะคุณเช็คเขาโอนเงินมาให้ฉันแล้ว 50,000 เป็นคนดีก็ลำบากหน่อยนะเฟิร์นคุณคะฉันไปคุยงานข้างนอกก่อนนะคะไปอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้คุณออกบ่อยจังผมเป็นห่วงสุขภาพคุณจังเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันชินแล้วครับรีบๆกลับนะค่ะฮัลโหลคุณปานันคุณลูกหมูไม่อยู่แล้วนะเข้ามาได้เลยได้ค่ะเดี๋ยวปานันจะรีบไปนะคะนี้จะอ้อนเอาอะไรดีนะจะเอาสร้อยเพชรหรือจะเอาแหวนดีมาแล้วค่ะคุณเช็คอ้าวคุณปานันคุณเช็คขาดูนี่สิขาแหวนมันเก่าแล้วมันก็เล็กมากเลยอ่ะอยากได้ที่มันใหญ่ๆแล้วก็เพชรเยอะๆกว่านี้อ่ะได้สิเดี๋ยวผมพาไปเลือกคุณอยากได้วงไหนก็ซื้อเลยจริงเหรอคะคุณเช็คนี่ใจดีสุดๆเลยแต่ว่าต้องมีอะไรมาแลกกับผมก่อนนะอะไรเหรอคะคุณเช็คมีความสุขกันมากไหมคะ
ท่านประธานคุณลูกหมูคุณออกไปคุยงานข้างนอกไม่ใช่เหรอแม่ป้านันฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะกล้าทำแบบนี้ฉันอุตส่าห์เห็นแก่แม่เธอรับเธอเข้ามาฝึกงานที่นี่แต่เธอต้องไม่รักดีส่วนคุณกล้ามากนะที่สวมเขาให้ฉันคิดว่าจะเลิกนิสัยแบบนี้ของคุณได้แต่มันคงติดอยู่ในตัวคุณแล้วแหละลูกหมูผมไม่ได้จริงจังนะผมแค่เล่นๆคุณเชฟคุณลูกหมูค่ะฉันขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยค่ะมันไม่ใช่ความผิดของคุณแม่บ้านหรอกค่ะฉันเชื่อว่าคุณสั่งสอนลูกคุณดีแล้วแต่เขาทำตัวของเขาเองอยากสบายทางลัดโดยไม่ฟังคำตักเตือนของแม่แบบนี้เดี๋ยวเวรกรรมมันก็ตามทันเองละค่ะฉันจะบอกอะไรเธอไว้อย่างนะการที่จะมีชีวิตที่ดีโดยที่ไม่ใช้วิธีผิดศีลธรรมมันมีเยอะแยะอย่างเช่นคุณเฟิร์นเขาเลือกที่จะปฏิเสธแล้วคนแบบนี้แหละที่ฉันจะให้เข้ามาทำงานที่นี่ส่วนพวกเธอสองคนออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ลูกหมูออกไปหนูขอโทษหนูจะไม่ทำอีกแล้วค่ะแม่ช่วยหนูด้วยปรับปรุงตัวยังทันอยู่นะคะแต่คุณคงต้องไปหาที่ฝึกงานใหม่แล้วล่ะค่ะเสียใจด้วยนะคะคุณแม่บ้านหนูคงช่วยคุณได้แค่นี้จริงๆค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกหมูป้าหนันกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เรามีเรื่องต้องคุยกันอีกยาวไปมานี่แม่มานี่ฝากลุงเขาติดรถไปด้วยสิเรื่องอะไรกลิ่นขี้ควายมันจะติดเบาะรถป้ายแดงของฉันก็ขี่ควายตามรถป้ายแดงผมมาแล้วกันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปส่งเองแล้วหนูไม่ไปสมัครงานแล้วเหรอลูกหนูจะไปสมัครที่เดียวกับเขาคงไม่ได้แล้วแหละทำไมหนูยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่แข่งล่ะลูกไม่สู้ก็ไม่ชนะนะลูกค่ะลุงหนูไปสมัครก็ได้ค่ะเอ้าเป็นคนโคราชกะเจ้าแม่นจ้าสาวบาเจ้าเอ้าคนเชียงใหม่เหรอเนี่ยบ่ใจเจ้านอกเป็นคนจังหายอ๋อโอเคขอบใจมากนะเข้ามาข้างในละออมโอเคเพื่อนเดี๋ยวเจอกันเอ๊ะนั่นมันเยเฟิร์นนี่กว่าจะได้แต่ละบาทหนูไปท้ายซอยเท่าไหร่อ่ะลูกคงไม่ได้ไปอะค่ะน่าจะไม่ทันอ้าวทำไมล่ะลูกอย่าบอกนะว่าหนูต้องเอารถไปส่งคืนอ๋อไม่ใช่หรอกค่ะพอดีว่าหนูต้องรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวไปสมัครงานต่ออ้าวเหรอไม่เป็นไรงั้นลุงรอคันใหม่แต่แหมนานๆจะได้เจอเพื่อนเก่าสักทีเฮ้ยเฟิร์นว่าไงเพื่อนเชฟแกนี่มันสร้างปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจริงๆเลยนะเพื่อนแกพูดอะไรของแกเช็คฉันไม่เข้าใจฉันเหนือธรรมชาติยังไงก็จบปริญญาตรีมาขับวินมอเตอร์ไซค์ย้อนแยงธรรมชาติสุดๆทำไมเหรอจบปริญญาตรีแล้วมาขับวินมอเตอร์ไซค์มันแปลกตรงไหนแปลกดิฉันไม่เคยเห็นไงโดยเฉพาะแกที่เป็นถึงหัวหน้าห้องไม่คิดว่าจบมาจะตกต่ำขนาดนี้มันตกต่ำตรงไหนขับเครื่องบินขับแท็กซี่หรือว่าขับวินมอเตอร์ไซค์มันก็คืออาชีพสุจริตมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคุณค่าความเป็นคนเหมือนกันนี่พ่อหนุ่มหนูคนนี้เขาพูดถูกนะเกิดเป็นคนอย่าหัดดูถูกคนเลยมันไม่เจริญหรอกลูกขนาดลูกของลุงก็จบปริญญาตรีเหมือนกันลุงยังให้กลับบ้านนอกไปเลี้ยงควายทำไร่ทำสวนเผลอๆนะรายได้ยังมากกว่าคนที่ทำงานที่กรุงเทพอีกนะโถลุงไม่รู้อะไรแล้วหุบปากเหอะเหม็นขี้ควายย่างลุงอะนะต่อให้ลูกลุงด้วยชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีปัญญาขับรถป้ายแดงอย่างผมหรอกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะชาตินี้ทั้งชาติมีปัญญาขี่ได้แค่ควายไงล่ะ
รถป้ายแดงที่ต้องแบมือขอเงินแม่มาดาวมันน่าภูมิใจตรงไหนนี่แกหยุดนะไม่อายเหรอทำร้ายได้แม้กระทั่งผู้หญิงอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยคนแก่ผมก็ทำได้นะลุงนี่เฟิร์นฉันจะบอกอะไรให้นะเพื่อนออมฝากงานให้ฉันเป็นผู้จัดการที่บริษัท LKT Property รวย เงินเดือนขั้นต่ำก็ต้อง 50,000 แล้ววะ รวยรวยรวยไปแล้วนะเพื่อนเออเช็คเดี๋ยวมีอะไรแกเข้าไปข้างในฝากลุงเขาติดรถไปด้วยสิเรื่องอะไรกลิ่นขี้ควายมันจะติดปอกรถป้ายแดงของฉันนี่ลุงถ้าแน่จริงก็ขี่ควายตามรถป้ายแดงผมมาแล้วกันเออลุงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปส่งเองป่ะอ้าวแล้วหนูไม่ไปสมัครงานแล้วเหรอลูกไม่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าหนูจะไปสมัครที่เดียวกับเขาคงไม่ได้แล้วแหละอ้าวทำไมหนูยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่แข่งล่ะลูกเส้นทางชีวิตมันยังอีกยาวไกลนะลูกไม่สู้ก็ไม่ชนะนะลูกค่ะลุงหนูไปสมัครก็ได้ค่ะดีมากเร็วฝนจะตกแล้วเช็คตอนนี้แม่เธอเป็นยังไงบ้างฉันไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วนะเนี่ยช่วงนี้ขายของไม่ค่อยได้เลยค่อนข้างลำบากเลยแหละออมลำบากแล้วแกออกรถป้ายแดงเนี่ยนะแกไม่สงสารแม่แกเหรอเช็คสงสารแต่ฉันดาวรถไปแล้วทำไงได้ละออมเนี่ยฉันถึงได้มาหางานทำไงละออมจำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันตัวเองสบายแต่พ่อแม่ลำบากแบบนี้ก็ไม่ไหวนะเช็คโอเคเข้าใจแล้วเพื่อนว่าแต่เงินเดือนผู้จัดการที่ฉันขอไปได้ไหมออมเออ50,000น่ะเหรอฉันไม่มีอำนาจตัดสินใจหรอกเอ้าแกเป็นลูกเจ้าของบริษัทไม่ใช่หรอทำไมถึงไม่มีอำนาจตัดสินใจล่ะตอนนี้แม่ฉันประกาศขายหุ้นไปแล้วต้องรอเจ้าของใหม่เขาตัดสินใจน่ะแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะแกเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถฮัลโหลค่ะอยู่ไหนนะคะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวออมลงไปรอหน้าบริษัทนะคะเช็ครอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวฉันลงไปข้างล่างแป๊บนึงโอเคเพื่อนอ้าวเฟิร์นออมเป็นไงบ้างสบายดีไหมสบายดีแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างออมนี่มันอะไรกันเธอนัดยายเฟิร์นให้มาสมัครงานแข่งกับฉันเหรออย่าคิดอย่างนั้นสิเช็คตำแหน่งผู้จัดการมันเป็นตำแหน่งที่สำคัญเธอสองคนก็เป็นเพื่อนฉันฉันถึงต้องให้โอกาสพวกเธอทั้งคู่เดี๋ยวเธอรอนี่ก่อนเฟิร์นเดี๋ยวฉันมาได้ได้โหเฟิร์นแกคิดว่าวินมอเตอร์ไซค์กระจอกกระจอกอย่างแกจะมาแย่งตำแหน่งผู้จัดการกับคนอย่างฉันได้เหรอฮะเช็คของแบบนี้มันวัดกันที่ความสามารถแล้วอีกอย่างนะแกเอาอะไรมาวัดว่าวินมอเตอร์ไซค์กระจอกก็เสื้อวินที่แกใส่ยังไงล่ะเฟิร์นกระจอกว่ะลุงว่าไม่ใช่อ่ะเสื้อวินมันเป็นแค่วัตถุที่บ่งบอกถึงอาชีพมันไม่ได้กระจอกอย่างที่พ่อหนุ่มคิดนะเช็คเสื้อสูตรแกตัดมาเท่าไหร่หรอทั้งชุดก็5,500ทำไมหรอออมเฟิร์นแล้วเสื้อวินเทอร์ตัวละเท่าไหร่หรอเสร็จแล้วก็ถึง350หรือเปล่าเหรอตัวละแสนอะฮะอะไรเฟิร์นเสื้อวินบ้าอะไรตัวละแสนเห็นไหมพ่อหนุ่มมันวัดกันที่วัตถุหรือเงินตาไม่ได้มันต้องวัดกันที่จิตใจเราถึงจะรู้ว่าจิตใจแค่กระจอกหรือไม่กระจอกเอ๊ะเดี๋ยวนะลุงนี่ลุงเข้ามาในนี้ได้ยังไงอย่าบอกนะว่าจะมาสมัครเป็นผู้จัดการเปล่าหรอกเช็คลุงเขาไม่ได้มาสมัครเป็นผู้จัดการหรอกสบายใจได้ว่าแล้วคนบ้านนอกอย่างลุง
คงมาสมัครเป็นคนสวนแล้วสิเพราะรู้เรื่องเกี่ยวกับขี้ควายดีไม่ใช่อีกแหละลุงเขาไม่ได้มาสมัครเป็นคนสวนถ้าลุงไม่ได้มาสมัครเป็นคนสวนแล้วลุงเขาเข้ามาทำไมล่ะออมก็ลุงเขาเข้ามาซื้อบริษัทของแม่ฉันซื้อบริษัทได้ไงออมลุงเขาเป็นแค่คนเลี้ยงควายแล้วเอาเงินที่ไหนมาซื้อบริษัทของแม่เธอโถพ่อหนุ่มขนาดควายตัวละล้าน2ล้านลุงยังซื้อได้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับบริษัทนี้ลุงจะซื้อไม่ได้ออกจากความคิดที่ชอบมองคนแต่วัตถุได้แล้วคุณลุงคะ2คนนี้คะที่หนูแนะนำให้มาเป็นผู้จัดการที่นี่อ้าวผู้จัดการต้องมีคนเดียวไม่ใช่เหรอลุงใช่ค่ะลุงคนเดียวเท่านั้นค่ะเช็คว่าไงออมเงินเดือนไม่ต้องถึง 50,000 ก็ได้สตาร์ท 30,000 ก็พอแกไม่ผ่านแกกลับบ้านไปก่อนนะส่วนเฟิร์นคุณลุงเขามีอะไรจะคุยด้วยอะไรนะออมค่ะได้ค่ะคุณลุงหมายความว่าฉันต้องตกงานต่อไปเหรอเนี่ยแล้วรถฉันรถไปแดงฉันล่ะออมโอกาสมันมีแต่ก็ไม่บ่อยเพื่อนเปลี่ยนนิสัยซะไม่งั้นชีวิตแกจะตกต่ำลงไปเรื่อยเอ๊ะหนูชื่ออะไรนะชื่อเฟิร์นค่ะหนูเฟิร์นหนูคิดไว้หรือยังอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะค่อยๆคิดนะยังมีเวลาค่ะดีใจด้วยนะเฟิร์นขอบคุณมากนะออมจำไว้นะคะขึ้นชื่อว่าอาชีพมันไม่ควรมีอาชีพไหนที่โดนตราหน้าว่าตกต่ำไม่มีเกียรติหรือไม่มีศักดิ์ศรีเพราะทุกคนล้วนเท่าเทียมกันหมดนะคะ